ครับมาถึงนาแล้วครับทุกคนวันนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งนาครับก็อย่าร้ายนะครับไผถึงมันแรงนะครับก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่างามอยู่ใส่ปุ๋ยไป 2-3 รอบแล้วใส่หลายครับเบิ่งนี่ครับเล่นน้ำนี่นะครับที่พาเบิ่งไผที่2ไผนี่มันก็อย่าร้ายครับแต่ว่างามอยู่เพราะว่าเขาใส่ปุ๋ยไปหลายรอบมากอันนี้ดำเมานะครับมันตายก็เลยดำเมาข้างๆนี่ครับตรงนู้นงามครับมันหนาแต่ว่าห่วงงามครับทุกคนอันนี้จะเป็นข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้านะครับข้างบนนี่สองไฮจะเป็นข้าวเจ้าครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะเพื่อจะห่วงบ่ค่อยใหญ่นะครับแต่ว่าดีที่มันถอกไฮนะครับเพราะว่ามันแรงผลมาช้าครับผลมาช้าอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวครับที่บ้านตาเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวในงามครับพี่น้องเป็นท่านน้ำเนาะข้าวเหนียวก็จะเป็นดำๆครับเม็ดเขาจะเป็นดำๆส่วนข้าวเจ้าจะเป็นขาวๆครับทุกคนนี่เบิ้งความแตกต่างนะครับจะเป็นขาวๆนะครับรวงข้าวเหนียวมันจะเป็นออกดำๆนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับสองฟังเบิ้งชัดเจนเลยครับอันนี้เป็นข้าวเจ้าอันนี้เป็นข้าวเหนียวนี่ครับงามงามงามเบิร์ดนี่นะนี่ครับพญาลิงครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งข้างล่างครับอันนี้เป็นไฮล่างก็จะงามแน่ครับลงไปในถ่วมหัวเลยนะครับสูงแฮงแม่เพิ่นก็เกี่ยวหญ้าออมออกแล้วเบิ่งครับเขาน้ำครับไปครับโซนนี้ก็จะเป็นเขาดำนะครับทุกคนเป็นเขาหน้าดำนะครับกลางๆจะงามเป็นพิเศษหน่อยวาดห่วงงามอีหลีเบิ่งครับอันนี้คือเขาแบบทีนะครับแต่งามครับเบิ่งครับกลางๆเห็นแต่สูงเบิ่งลองมาเทียบว่าอันนี้แถวนี้มันก็จะบ่สูงปานใดดอกแต่ว่ากลางๆนี่คือแบบเข้าไปนี่หายเลยเดี๋ยวเบิ่งยืมดึงเพิ่นเทียบให้เบิ่งใหญ่กว่าสูงกว่าเลยเบิ่งท่าน้ำมาดูนี่ครับแบบสูงอันนี้คือข้างฟังนะครับกลางๆยิ่งสูงกว่าครับทุกคนงามครับปีนี้ก็จะงามอยู่2ไฮนะครับที่เหลือก็บ่งามนะครับข้างบนมันบ่มีน้ําฝนตกมาแต่ได้ขาดเบิดครับอันนี้มันงามแฮงคือกับปูกับปูกับปูไปละกับปูกับปูเพิ่นเปียดเขาไว้ปาดเบิ่งงามครับพี่น้องกลางๆงามครับขอก็อันนี้ขนาดขอบยังสูงขนาดนี้กลางๆยิงดูเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งใกล้ๆห้องครับมันจะมีห้องเก่าครับร่องน้ำครับร่องน้ำโบราณครับลมเลยมองนี้ขอลมนี่ครับมันลมมันสูงแล้วมันโดนลมครับข้างกลางๆมันสูงเสมอมันก็จะบ่ลมมันสูงแต่ว่าต้นมันแข็งแรงนะครับข้างละข้างๆมันอาจจะบ่แข็งแรงมันจะมีหญ้าแบบเนี้ยนี่เบิดนี่แบบนี้คือบ่ทันได้เกี่ยวครับบ่ทันเกี่ยวหญ้าออกมันอยู่ไกลเนาะเพิ่นมาบ่ได้นี่แต่อันนี้คือเป็นขาวๆแต่ก็เป็นข้าวเหนียวแหละเพราะว่ามันหางดำอยู่ครับทุกคนนี่เม็ดดำหางดำ
แต่นี่ต้นใหญ่ต้องดึงออกนี่นี่อ่ะดึงออกนี่เป็นเอิ้นเขาเอิ้นหญ้าเขานกนี่ครับทุกคนเป็นนี่เดี๋ยวนี่เบิร์นนี่แบบหลายเลยนี่ดึงออกแน่นี่หญ้าเขานกนี่แบบนี้ครับทุกคนมันไม่ใช่ข้าวนะครับมันเหมือนเขาแต่ว่ามันโมเมนนะครับเป็นหญ้าชนิดหนึ่งนะครับเอิ้นหญ้าเขานกดึงหัวมันออกดึงออกคำจัดอีก2 3อันนะดึงออกให้เบิดมันออกจากหน้าเดี๋ยวมันจะแพ้นะครับทุกคนมันอยู่ไกลพวดโอ้ยเขาฮักเบิดเวลาเอาเข้าบ่ได้เอาจังซั่นเขาก็แบกทั้ง4ตัวแบกเอาต้นมาพอแม่นไปจังซั่นปึ๊บต้นอื่นก็ฮักเบิดตัวเนาะเฮ็ดหน้ามาตั้งโดนเขาก็จะเอาเม็ดเขาต้องระมัดระวังนี่ครับทุกคนก็จะเด็ดออกอย่าไปเฮ็ดจังซั่นเห็นบ่มันฮักเห็นบ่มันหักแล้วมันก็จะบ่ได้เม็ดเขาก็ต้องแหวกออกค่อยๆแหวกนะครับร้านนี้ก็ร้านนี้ร้านเขาไหมใช้ของหนามบูราเจ้านี่ครับพี่น้องไปเบิ่งครับอึ๊บมีหญ้าเขานกก็จะบ่หลายนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าดำนะครับหน้าดำมันก็จะเหลือบ่หลายว่าเขาก็เอาออกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวของหน้าข้างนะครับเออข้าวเจ้าเนี่ยข้างๆพูดแต่ข้าวงามปีนี้ทำงามงามทำมันบ่ลมเลยอันนี้หญ้าไหมอันนี้ไหมล่ะดำดำนี่ครับมะลมดอกต้นมันเสมอนะครับมันก็จะเอาถิ่มนะครับหน้าบ้างหมดซื้อมันที่ก่อนนี่ห้องน้ำคลองนะครับคลองทรงน้ำสมัยก่อนชั่วมือก็เป็นคลองอยู่มันเห็นมันจะไหลเข้ามาหน้าห้องนี่ก็จะเป็นคลองยาวมาครับจากหน้าคนอื่นนะครับทุกคนยาวมาปึ๊บมาฝั่งนี้ที่เราเดินมาเมื่อกี้ครับบ้านวางเขาไหมจะไปทางนี้ครับทุกคน6เนตรจังหน่อยครับวัดเขาไหมงามครับฟังนี่ก็จะล่มแน่ครับเพราะว่าสูงแห้งครับเบิ่งจากกล้องที่ไทยคือระดับหัวนะครับทุกคนสูงท่วมหัวผมเลยนะครับประมาณ180ได้ครับนี่ต้นข้าวเกิน180นั่นแหละเพราะว่าข้างล่างมันน้ำมันสูงกว่าพอเขาเดินแนวคันนานะครับทุ่งนาเออกระปูกับกระปูแหละนี่เป็นต้นสโนครับนี่ดอกสโนแต่ว่าเราต้องกำจัดนะครับเพราะว่าถ้ามันขยายไปในนาเนี่ยมันจะหลายครับครับต้นข้าวจะถูกแย่งอาหารนะครับต้องข้าวออกแถวนี้ลมเบิดมันสูงแห้งลมนิดนึงข้างข้างตรงนี้มันสูงมันเลยล้มครับนี่ครับมาฝั่งนี้มันก็จะแปดละเข่าไปน้ำคักน้ำกว่านี้มีไหมครับพี่น้องพอใจครับครับปีนี้ผมดำเองนะครับปีนี้
หูกับปูกับปอยมันไว้นั่นแหละนี่ครับพี่น้องว่างเขาไหมงามงามแต่ทางนี้ไปบ่ได้ดอกเบิร์ดเดี๋ยวน่าจะไปเบิ่งไกลๆต้นยูคาซื้อหน้าดำไว้นี่ครับข้างบนวิวข้างบนครับพี่น้องสูงแห้งครับ180กว่าได้ครับบรรยากาศเอาเบิร์ดลงไปเบิ่งเอาลงหน้าเบิ่งเอาลองไปวัดจะดึงอย่าดึงเขาลองไปวัดขางๆกันแทบไงสูงขนาดไหนอ่ะลงน้ำมาถึงพื้นเลยข่างๆลงไปในน้ำน้ำมันข่างกันแท้ได้น่ะมันแม่นในน้ำเลยนะลงไปพื้นข้าวนู่นน่ะเปิดสูงเท่าไหร่เอ้าร้อยเท่าไหร่ไหนไหนห้าสิบเท่าไหร่150ร้อยเท่าไหร่จะเมื่อไหร่อีก138ไปไปสูงแน่นี่สูงแล้วเนาะสูงแน่เกี่ยวกับอย่าจับห่วงเข่าถิ่มเด้อมันจะใหญ่หักจังห่วงนะก็หักเลยดิห้ามหักเพิ่มนี่ครับพี่น้องห่วงงามค่ะครับปีนี้นี่แหละเนาะหาจังเลยหาเข่าครับที่จริงทางนี้มันไปบ่ได้เข้ามาเบิ่งฮอนนี่ซื้อมีผือด้วยครับพี่น้องผือตำศาสตร์ครับนี่ก็จะมีตามคันนาครับเพื่ออยากได้มาเอาได้เด้อครับคนว่าหยาฟาดเขาไหมงามครับง่วงเขาไหมนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็จะฝากไว้ประมาณนี้ครับเด้อครับพี่น้องพามาเบิ่งหน้าครับอันนี้มีแค่2ให้นะครับที่งามๆข้างบนก็จะบ่งามปานใดนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับพอกันคลิปหน้านะครับ